สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของริ้นแก้วโมบายชาแนลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมและมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อัปเดตในการรีวิววันที่8มีนาคม2562นะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาถึงวันเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562ประชาชนชาวไทยจะได้ตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแค่กรอกรหัสบัตร13หลักลงไปนะครับโดยลิงก์นั้นนะครับก็จะวางไว้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทดสอบทดลองอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปตรวจสอบก็สามารถใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลังจากที่คลิกเข้าไปตรงใต้คลิปตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับแต่ในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นนะครับอยู่หน้าของสมุดโน้ตนะครับก็จะต้องก๊อปปี้แล้วก็นำไปวางใน Google นะครับท่านชมหรือว่าเบราว์เซอร์ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากว่าท่านชมนั้นอยากจะทราบนะครับก็ลองทดสอบทดลองดูลิงก์นี้ก็แล้วกันนะครับโดยที่ผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็อยากจะให้ข้อมูลตรงส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับหรือผู้ได้สัญชาติไทยนะครับโดยได้แปลงสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อที่2นั้นอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งนะครับในปีนี้นะครับต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภายในวันที่1มกราคม2553นั่นเองนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า90วันเห็นไหมฮะนับจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของลักษณะต้องห้ามนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะไม่สามารถที่เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับเช่นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชนั่นเองนะครับหรือผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนะครับหรือถูกคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือเป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับท่านชมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เป็นข้ อควรทราบข้อแรกที่ก่อนที่เราจะทำการคลิกเพื่อที่จะเติมรหัสบัตรประจำตัว13หลักของเราหรือว่าของผู้ที่อยากทราบลงไปได้นะครับท่านชมในลิงก์นี้เลยนะครับท่านชมสามารถคลิกเข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับที่จะในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็จะ copy ตรงนี้แล้วนำไปวางในเบราว์เซอร์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคัดลอกไปก็ได้ครับแต่ในส่วนของท่านชมนั้นเมื่อคลิกเข้าไปที่ภาษาอังกฤษหรือว่าลิงก์สีฟ้านะครับก็จะวิ่งเข้าไปที่ลิงก์เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสู่หน้าเว็บตรงนี้เลยนะครับผมขออนุญาตที่จะวางในส่วนของ Google นิดนึงนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์นะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นนะครับได้ตรวจสอบนะครับว่าเราอยู่ในคูหาไหนที่จะเข้าไปคัดเลือกนะครับก็ในผลลัพธ์นั้นก็จะบอกสถานที่นะครับที่เราจะเข้าไปเลือกตั้งนะครับหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยเลือกตั้งต่างๆได้นะครับบางครั้งจะมีโฆษณาผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขออนุญาตที่จะคลิกกลับนิดนึงนะครับคลิกเข้าไปที่ Google ใหม่นะครับเบราว์เซอร์ Google นะครับรอสักครู่นะครับ
เห็นไหมฮะท่านชมเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบนะครับข้อมูลนั้นเราจะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราในตรงนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับเมื่อเรากรอกหมายเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จนะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้เป็นลำดับที่2นะครับแล้วอย่างหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาคลิกค้นหาข้อมูลตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ผมก็คงจะให้ท่านชมเข้าต่อยอดนะครับโดยเฉพาะในส่วนต้องขออนุญาตในส่วนของการค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งก็จะทำให้เราทราบหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่จะมีสิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์การกากบาทนะครับหรือเลือกผู้ที่ได้ลงสมัครเลือกตั้งนั่นเองนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นเข้าต่อยอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ